สุดท้ายเดินคนละเส้นทางทาทาเลิกพี่หมอชัวชัวยันจบกันด้วยดีสุดท้ายก็เพียงเพื่อนกัน ทาทายังลั่นยุติบทบาทสามีภรรยาอยู่กินนาน6ปีกับพี่หมอยิ้มรับสถานะพ่อแม่น้องเรทุกวันนี้ยังคุยกันได้แววตาของเธอเปลี่ยนดูแล้วมันช่างเย็นชาใจเธอก็คงเปลี่ยนวันที่ใครอีกคนเข้ามาเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่าที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตาได้ยินเสียงเพลงนี้ลอยมาเลยตั้งแต่มีข่าวแววๆเมื่อต้นปีว่าสามีภรรยาผู้มากล้นความน่ารักทาทาพี่หมอได้ตัดสินใจแยกทางกันแบบเงียบๆแต่ทางศิลปินสาวก็แก้เกมกลับด้วยการปล่อยคลิปความอบอุ่นของครอบครัวเพื่อกลบกระแสการร้างราอีกทั้งยังมีคนตาดีสังเกตว่าฝั่งพี่หมอก็ได้เปลี่ยนชื่อไอจีที่เคยใช้ชื่อทั้งครอบครัวว่าตาต้ามอเรเป็นชื่อเรขีดล่างเดอะขีดล่างร็อกเก็ตแถมฝ่ายทาทานั้นก็ตอกย้ำความสงสัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเธอนั้นไม่ได้โพสต์ภาพสามีอีกเลยล่าสุดนักร้องสาวก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรายการเจ๊คิมกินรอบวงโดยทางเพจวันบันเทิงได้เผยคลิปบางส่วนซึ่งทาทาเผยว่ายอมรับว่าเลิกรากับสามีแล้วปิดฉากชีวิตคู่6ปีเหลือสถานะเพียงพ่อและแม่ของน้องเรเท่านั้นโดยทาทาได้เผยว่าจริงๆคนๆ น่าจะทราบเยอะแล้วแต่ไม่ได้มานั่งพูดเราแยกกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วทั้งนี้เมื่อถามว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมทาทาก็ว่าไม่ใช่เพราะอดีตสามีก็ยังช่วยเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ทาทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่ทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขคิดว่าเราสองคนจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีว่าเราต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราและมาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าซึ่งทาทายังกล่าวอีกว่าในที่สุดแล้วคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทารู้สึกว่าทาต้องมีenergyไปเลี้ยงลูกไปมอบความสุขเวลาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคไม่รู้ว่าเราจะฝืนกันไปทำไมแต่วันนี้เราสามารถคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบเวลาที่เรายังคุยกันได้ตัวทาเองจะให้มานั่งพูดหรือเปล่าประกาศเรื่องนี้ทาก็ไม่อยากพูดบ่อยเพราะวันนี้ที่ทาพูดมันก็จะตกไปถึงลูกมากี้ปัดออกปากขอถ่ายปฏิทินช่อง3สีออกแทนโบเมลดามากี้ปัดออกปากขอถ่ายปฏิทินช่อง3สีออกแทนโบเมลดาวันที่23ธันวาคม2563มากี้ราศีบาเลนซิเอกาจิราธิวัฒน์มาร่วมงานแถลงข่าวแนะนำผลิตภัณฑ์หัวเว่ยไอเดียหาอุปกรณ์อัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์และได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือกับการทำงานในช่วงโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่พร้อมทั้งเปิดความรู้สึกที่สามีป๊อปพัชสรกรควักเงินซื้อนาฬิกาแบรนด์หรูราคา 1.8 ล้านบาทให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงาน Work From Home แล้วใช่แค่เรากันเองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต้องนัดคุยกับลูกค้าหรือนัดเกี่ยวกับกี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทก็จะเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันอาทิตย์ละครั้งไม่ได้นัดเจอกันแล้ว
บริษัทที่เองปรับตัวการมาสักพักใหญ่ๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศที่เข้าการประจำจะใช้วิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันเราไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครมาก่อนอะไรยังไงเราเองลูกเล็กด้วยก็ใช้เป็นวิธีนี้เอาแล้วกันมันก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันพี่กับป๊อกโดนแคนเซิลงานบ้างไหมของกี้น่าจะเป็นงานนี้งานสุดท้ายแล้วของพี่ป๊อกก็แคนเซิลเกือบจะหมดถ้าเป็นอะไรที่เจอคนไม่เยอะนี่ยังไม่แน่ใจเขาก็เครียดนะมันเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนวิบวับมาได้ซักประมาณเดือนหนึ่งไปงานคอนเสิร์ตได้ประมาณ 8-9 งานหลังจากนั้นก็โดนแคนเซิลไปเลย80งานพอมาตอนนี้เราตั้งใจทำก้มต่ำกำลังเริ่มมาแล้วกำลังจะไปคอนเสิร์ตตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตจองยาวจนถึงกลางปีหน้าแล้วถ้าสมมุติมีอีกรอบหนึ่งก็สงสารเขานะเขาบอกว่าเขาอยากจะพักไปนานๆเลยเพราะคิดไม่ออกแล้วว่าจะยังไงดียอดวิวกำลังดีเพลงกำลังมาใช่กระแสดีงานตามต่างจังหวัดก็มาอย่างที่บอกว่าคิวจองยาวถึงกลางปีหน้าแล้วนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเราก็เข้าใจเราก็สงสารเขาถามถึงฉลองครบรอบแต่งงานได้ของขวัญอลังการก็นิดนึงนะไม่ได้อะไรมานานแล้วเขารู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราชอบปกติกี้ไม่ค่อยได้ซื้อของอะไรเท่าไหร่ด้วยช่วงนี้เราไม่ไปไหนไม่ค่อยอยากได้อะไรด้วยแต่อันนี้เคยพูดไว้นานแล้วว่าอยากได้จนลืมไปแล้วเหมือนเขาเพิ่งหาได้พอดีเขาก็เลยซื้อให้หลักล้านเลยทีเดียวก็กราบขอบพระคุณเราก็สะสมยอดไว้เขาอวยพรอะไรไหมเขาบอกแค่ว่าอยากให้มีความสุขกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะปกติเราก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันเฉพาะวันครบรอบหรือวันพิเศษทุกวันเป็นวันที่ดีสำหรับเราแล้วเราให้อะไรเขาเหมือนกี้จะไม่ได้ให้นะคะหัวเราะเหมือนกี้จะซื้อเทียนหอมให้เขาไม่ใช่ว่าเราหาไม่ทันนะเราคิดว่าเทียนหอมนี้เหมาะกับเขาแล้วปีหน้าโจทย์เขาจะหนักขึ้นไหมเพราะปีนี้เขาให้เราอลังการมันก็ไม่ได้ว่าเขาให้อันนี้มาแล้วเราจะต้องให้อันนั้นแต่ละปีมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกว่ากี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่เขาอยากได้มันก็สลับกันไปไม่ต้องเก็บเอามาคิดว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้สะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นถ้ากี้ไม่สะดวกกี้ก็จะบอกค่ะคนที่สามต้องมาแล้วไหมสองคนโอเคแล้วนะคะตอนนี้กำลังสนุกสนานกันไปไหนมาไหนก็ง่ายสะดวกดีของไม่พรุงพรังเกินไปเพราะเท่านี้ของมันเยอะมากแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทีหนึ่งออกจากบ้านทีหนึ่งของก็เต็มรถแล้วถ้ามีอีกคนหนึ่งอาจจะเยอะเกินไปต้องดูก่อนว่าถ้าเขาโตกว่านี้แล้วเป็นยังไงถ้าสำหรับปัจจุบันนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะกับกระแสอักษรย่อเรื่องถ่ายปฏิทินช่อง3ว่าเราไปเสียบโบเมลดาเพราะเราตกลงรับละครเรื่องใหม่กับทางช่องอันนี้กี้ไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงหรือระหว่างแพลนเป็นยังไงทุกปีเราจะไม่ทราบอยู่แล้วทุกปีจะมีพี่ที่ช่องโทรมาถามคิวเราว่าถ่ายปฏิทินปีนี้ว่างวันไหนบ้างเราก็ให้คิวไปถึงเวลานัดวันมาเราก็มีหน้าที่ไปถ่ายส่วนที่ว่าไปถามเขาว่ามีใครมาถ่ายบ้างอะไรยังไงพี่ว่านักแสดงทุกคนก็น่าจะอยู่ในกระบวนการเดียวกันคือเขาโทรมาว่าปีนี้ว่างวันไหนเราให้คิวไปแล้วก็ไปถ่ายแค่นั้นเลยในเพจเขาเล่าว่าเราเข้าไปขอผู้ใหญ่อยากจะถ่ายอันนี้ไม่รู้เรื่องกี้ไม่มีนะคะตั้งแต่อยู่กับช่องมา16ปีกี้ไม่เคยเดินเข้าไปขออะไรเท่าไหร่งงไหมกับข่าวที่ออกมา
ไม่งงนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าจะเขียนให้คนอ่านอ่านแล้วมันก็มันดีแต่ถ้าถามกี้ก็จะตอบในสิ่งที่เป็นความจริงก็คือกี้ไม่ได้เข้าไปขอถ่ายปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกี้ก็ไม่ได้ถามว่าทำไมเพราะอะไรคนในช่องเขาก็มีคนที่ดูแลด้านนี้อยู่แล้วหน้าที่ของเราคือถ้าเราได้รับมอบหมายงานเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้รับมอบหมายเราก็ยังมีงานอื่นอีกที่เราต้องทำเราไม่กลัวว่าคลื่นลูกใหม่จะมากลบเรากี้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นมีงานเท่าไหนก็ทำเท่านั้นถ้าสมมุติไม่มีงานตรงนี้กี้ก็ทำงานอย่างอื่นได้เราไม่ได้ยึดติดว่าเราจะต้องเป็นนักแสดงตลอดไปเราจะต้องทำงานแบบนี้เท่านั้นกี้ค่อนข้างจะสบายสบายนะที่นี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนสามารถไหลไปตามสถานการณ์ได้เราก็ทำอย่างอื่นได้จริงๆแล้วกี้ก็ไม่ได้เรียนทางด้านการแสดงมาโดยตรงกี้เรียนทางด้านอื่นเผื่อเราไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ยังมีความรู้ในด้านอื่นที่เราสามารถจะไปทำงานหาเงินได้ที่ผ่านมาเราได้ถ่ายปฏิทินบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างเราก็ไม่ซีเรียสมีแค่ปีที่แล้วที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ซีเรียสทางช่องอาจจะเห็นว่าปีที่แล้วกี้เพิ่งคลอดลูกมาเดือนเดียวเองให้น้องพักแล้วกันอันนี้คิดเองนะความจริงคืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ไม่ซีเรียส